สีนวลอ่วมซ้ำโดนไล่ที่หลังเป็นงูเห่าห้ามใช้ตึกเด็ดขาดยกเลิกสัญญาเช่าทันทีจากกรณีเมื่อวันที่19ธันวาคมนางสาวสีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เดินทางมาถึงสถานที่จัดเลี้ยงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มและเดินไปรวมตัวกับส.ส.ภูมิใจไทยที่ห้องรับรองก่อนเดินไปที่อาคารจัดเลี้ยงเพื่อพบปะส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายที่รัฐสภานางสาวสีนวลบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงในช่วงค่ำจากนั้นวันที่20ธันวาคมมีรายงานข่าวแจ้งมาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมตั้งแต่หลังจากที่นางสาวสีนวลถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่นั้นได้สร้างความไม่พอใจต่อคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากโดยได้มีการเปิดเผยว่าเจ้าของผู้ให้นางสาวสีนวลเช่าสำนักงานนั้นได้ทำการยกเลิกสัญญาให้นางสาวสีนวลเช่าเป็นที่ทำการพักในทันทีและได้เอาป้ายให้เช่ามาติดตั้งไว้เพื่อเป็นการประจานและแสดงความไม่พอใจซึ่งเจ้าของสถานที่ให้เช่านั้นให้เหตุผลว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมดังกล่าวของนางสาวสีนวลซึ่งเดิมทีนั้นเจ้าของสถานที่ให้นางสาวสีนวลเช่าโดยไม่ได้ทำสัญญาใดๆเนื่องจากว่ามีความชื่นชอบในตัวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และอยากจะช่วยนางสาวสีนวลในการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาจึงอยากจะสนับสนุนโดยนอกจากให้เช่าแล้วยังทำสำนักงานและสร้างห้องรับรองรวมถึงป้ายก็ทำให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนส่วนความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่และชาวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมได้มีการแจ้งกันในโลกออนไลน์และ Facebook ว่าช่วงบ่ายวันที่20ธันวาคมจะนัดรวมตัวกันวางลงศพและเผาหุ่นนางสาวสีนวลที่ศูนย์ประสานงานเชียงใหม่เขต8เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์และแสดงความไม่พอใจนางสาวสีนวลนอกจากนี้ในวันที่12มกราคมที่จะถึงนี้ยังจะนัดรวมตัวกันจัดทำกิจกรรมวิ่งไล่ป้าสีนวลอีกด้วยสีนวลโผล่งานกินเลี้ยงส.ส.ร่วมรัฐบาลยิ้มแย้มมีความสุขเมื่อเวลา 19:00 น.ของวันที่19ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวสีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่พรรคอนาคตใหม่เดินทางมาถึงสถานที่จัดเลี้ยงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเดินไปรวมตัวกับส.ส.ภูมิใจไทยที่ห้องรับรองก่อนเดินไปที่อาคารจัดเลี้ยงเพื่อพบปะส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลคนอื่นๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายที่รัฐสภานางสาวสีนวลได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงในช่วงค่ำนี้และผู้สื่อข่าวได้รายงานต่ออีกว่ารูปแบบงานเลี้ยงจัดเป็นโต๊ะจีน35โต๊ะโต๊ะละ8คนรองรับผู้ร่วมงานประมาณ280คนโดยจัดเมนูอาหารขึ้นชื่อเช่นกระเพาะปลาผัดแห้งขนมผักกาดผัดซอสกุ้งหอยเชลพริกคั่วไก่แช่เหล้าปลาเงินทอดกรอบซุปเสฉวนซีฟู้ดปลาเก๋าแดงนึ่งเต้าโซ่บ็อกชอยผัดกระเทียมบะหมี่ตุ๋นเป็ดอบใบชาสำหรับของหวานนั้นเป็นบัวลอยแปะกล้วยน้ำขิงโดยที่ไม่มีเมนูหูฉลามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนค่ะ